ไปต่อที่ทีมเทนนิสเดวิสคัพของไทยก็ลงซ้อมครั้งแรกที่จอดแดนครับเพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายก่อนลงแข่งขันครับความเคลื่อนไหวของเทนนิสทีมชาติไทยซึ่งเดินทางไปร่วมแข่งขันเทนนิสทีมชายชิงชมป์โลกเดวิสคัพโซนเอเชียโอชเชียกลุ่ม3ที่กรุงอัมมานประเทศจอดแดนนะครับระหว่างวันที่10-15มิถุนายน ล่าสุดพันเอกวัฒนาจันภัยจิตกรรมการอำนวยการของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมและดรธนากรศรีชาพันธ์กับตันทีมนำนักกีฬาเดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันของสาพันธเทนนิสจอร์แดนโดยเป็นพื้นฮาร์ดคอร์ททั้งหมด5สนามนะครับในวันนี้วิชยาตรงเจริญชัยกุลตามมาสมทบร่วมซ้อมกับเพื่อร่วมทีมด้วยโดยมีนายนนทพัฒน์เฟื่องเดชและวิรพัฒน์ สิริจริยาพรนักวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมดูแลนักกีฬาในการฝึกซ้อมด้วยนะครับซึ่งวันแรกก็เน้นในเรื่องของการปรับตัวให้คุ้นชินกับสนามแข่งขันรวมทั้งปรับจังหวะการตีแล้วก็ต้องต้องการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่ ค่อนข้างแห้งนะครับเพื่อดูเรื่องของระบบหายใจว่าจะมีผลกระทบต่อการแข่งขันหรือไม่ก่อนจะทดลองเล่นแต้มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีมเนื่องจากเดวิสคัพต้องแข่งทั้งหมด3คู่เป็นเดี่ยว2คู่และประเภทคู่อีก1แมัดดังนั้นนักกีฬาต้องมีความพร้อมเพื่อหมุนเวียนกันลงไปแข่งขันนะครับ